ข้อถัดไปนะครับข้อ26นะครับโรงเรียนข้อสอบแนวนี้นะครับจะเป็นการหาส่วนเสริมนะครับของประโยคนะครับที่จะเติมใจความสมบูรณ์ดังนั้นนักเรียนควรที่จะแปลช้อยให้จบก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าช้อยไหนที่เหมาะที่สุดนะครับในการที่จะเอาไปประกอบประโยคหลักนะครับเริ่มจากอะไรครับโรงเรียน do about face นะครับ do about face นะครับทำเกี่ยวกับใบหน้านะครับทำเกี่ยวกับใบหน้านะครับlose face นะครับเสียหน้านะครับแล้วก็ face to face เผชิญหน้าแล้วก็ keep straight face นะครับก็คือดึงหน้านะครับหรือหน้าด้านนั่นเองนะครับkeep straight face นะครับไหนทำผิดทำเป็นดึงหน้านะครับเรามาดูกันนะครับอันไหนเหมาะสุดนะครับ People won't give their opinion ผู้คนจะไม่แสดงความคิด during meeting ในระหว่างการประชุม in case ในกรณีที่ they were wrong นะครับที่พวกเขาผิดนะครับพวกเขาผิด they don't want to พวกเขาไม่ต้องการแน่นอนครับ lose face ไหมฮะง่ายมากนะครับไม่ต้องการเสียหน้านะครับนะและในข้อนี้นะครับนักเรียนมีจุดที่น่าสนใจคือคำว่า in case นักเรียนนะครับ in case นะครับในกรณีนะครับในกรณีมีคำอื่นอีกที่มีความหมายเดียวกับคำว่า in case นะครับนักเรียนในกรณีนี้นะครับใช้คำว่า on condition คำที่มีความหมายเดียวกับคำว่า in case นะครับนักเรียนแต่ก่อนอื่นนะครับคุณครูขอแนะนำก่อนว่าคำต่อไปนี้นะครับมันน่าสนใจมากๆนักเรียนเพราะคำว่า in case เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลักการใช้เดียวกับ if clause นะครับก็คือ type 1 นะครับ if บวกประธานบวกกริยาช่องที่1 cross ประธานบวก will shallบวกกริยาช่องที่1นะครับท้าย2 if บวกประธานบวกกริยาช่องที่2 cross ประธานบวก would บวกกริยาช่องที่1นะครับและท้าย3ครับ if ประธานบวก had บวกกริยาช่องที่3 cross ประธานบวก would บวก have บวกกริยาช่องที่3นะครับif cross ใช้อย่างไร in case ก็ใช้อย่างนั้นนะครับใช้เหมือนกันเลยนะครับนักเรียนดูจากประโยคตัวอย่างนะเห็นไหมฮะ people won't give their opinion เห็นไหมฮะ won't in case they are เห็นไหมครับ will shall ช่อง1เป็น cross นักเรียนใช้ in case ก็คือ if they are ประธานบอกเกี่ยวช่องที่1เห็นไหมครับดังนั้นนะครับคำว่า in case กับ if ใช้ในกรณีแล้วมีคำอื่นที่มีกรณีลักษณะอย่างนี้นะครับที่มีความหมายคำว่าในกรณีที่นะครับได้แก่คำว่านะครับcase นะครับที่มีความหมายเดียวกับกรณีที่นะครับ on condition that นะครับ suppose thing that provideนะครับ นะนอกจากนั้นนะครับนักเรียนยังมีคำอีกมากมายนะครับอย่างเช่นคำว่า as long as นะครับตราบที่หากแม้นนะครับหรือ even if แม้ว่า
นะครับนอกจากนี้ก็มีคำว่า if นะครับแล้วก็ unless ที่แปลว่าถ้าไม่นะครับ if only ถ้าเพียงแต่นะครับหรือจะเป็น suppose thatสมมุติว่านะครับทั้งหมดนี้นะครับนักเรียน if อยู่ตรงไหนสามารถใช้แทนได้หมดเลยนะครับและใช้สูตรเดียวกับ if cross เลยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับนักเรียน